สวัสดีค่ะเชอร์รี่นะคะวันนี้เราก็จะมาพูดกันหัวข้อเรื่องน้ำหอมในเรื่องของโน้ตแต่โน้ตวันนี้ไม่ใช่โน้ตของสามเหลี่ยมพีระมิดนะแต่เป็นโน้ตจมูกเราคุณทราบไหมคะว่าเวลาที่เราดมน้ำหอมหนึ่งขวดเราสัมผัสกลิ่นแรกได้อย่างไรแล้วมันเป็นยังไงและทำไมคำถามเหล่านี้เชื่อว่าหลายคนนั้นคงเกิดข้อสงสัยเดี๋ยวเรามาฟังเชอรี่พูดกันนะคะแล้วจินตนาการตามที่เชอรี่บอกนะคะข้อแรกนะคะเวลาที่เราดมน้ำหอมจากกระดาษเทสกลิ่นหรือว่าจากขวดโดยตรง first impression ที่เราสัมผัสกลิ่นแรกจมูกของเรารับรู้กลิ่นอะไรเราไม่ได้สัมผัสรับรู้จากจมูกไวอย่างเดียวนะคะจมูกผ่านกลิ่นให้เราไปที่สมองสมองของเรานี้ก็จะสั่งการมาแล้วว่าเนี่ยกลิ่นน้ำหอมกลิ่นอะไรแล้วไอ้เจ้าสมองของเราเนี่ยมันจะเกิดการจดจำว่ากลิ่นที่เราดมวันนี้มันคือกลิ่นอะไรแล้วเราจะจำมันจนเราเนี่ยคุ้นเคยกับมันแล้วเมื่อความคุ้นเคยมันเกิดขึ้นเราจะจำกลิ่นน้ำหอมขวดอื่นๆถ้าเราดมมันซ้ำๆเป็นกลิ่นเดียวกันคุณเชื่อหรือไม่เพราะว่าความเคยชินของจมูกเราเชอรี่เองก็เป็นคนหนึ่งที่เวลาปรุงกลิ่นน้ำหอมแล้วรู้สึกว่าตัวเองสัมผัสกลิ่นมันเหมือนกันหมดเมื่อเวลาเราทำน้ำหอมไปได้ประมาณ 4-5 ชั่วโมงขึ้นไปเชอรี่ฉันเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันกลิ่นเดียวกันหมดแล้วมันเริ่มมาเหมือนเป็นกลิ่นเดียวกันแล้วเพราะว่าความเคยชินของเจ้าจมูกของเราแล้วจมูกของเราสั่งการไปที่สมองปุ๊บสมองสั่งการย้อนกลับมาให้เราพูดออกมาจินตนาการออกมาเราเริ่มมีความสับสนซึ่งน้ำหอมนะคะในบางครั้งอยู่ในขวดแล้วคุณเคยเจอไหมคะว่าเวลาที่คุณเป็นเพอร์ฟูมเมอร์แล้วคุณต้องแกะกลิ่นยกตัวอย่างคุณปรุงน้ำหอมหนึ่งขวดคุณไม่ได้ใส่กลิ่นนั้นลงไปแต่บางทีตัวของโน้ตแต่ละตัวสัมผัสเจอกันเช่นจัสมินกับกุหลาบพอเวลาสัมผัสเจอกันจะทำปฏิกิริยาให้เรารู้สึกว่าเป็นกลิ่นเหมือนแป้งทั้งที่เราไม่ได้ใส่พาวเดอรี่แต่เจ้าตัวจัสมินกับโรสเขาเจอกันปุ๊บเขาแสดงปฏิกิริยาให้ออกมาว่าเนี่ยฉันมีความกลิ่นคล้ายพาวเดอรี่และคนที่ดมน้ำหอมจากขวดก็เลยจะรู้สึกว่าแกะไปกลิ่นนี้พาวเดอรี่และถ้าเราจะไม่อยากจดจำกลิ่นผิดพลาดแกะกลิ่นผิดพลาดดมกลิ่นผิดพลาดสิ่งที่เราจะตอบได้ว่าใช่ไม่ใช่คืออะไรคุณทราบไหมคะประสบการณ์เนี่ยคะประสบการณ์ที่คุณดมกลิ่นน้ำหอมซิงเกิลโน้ตประจำมันจะบอกว่าแยกแยะออกมาแล้วไม่ใช่พาวเดอรี่แต่มันเป็นเพราะว่าโน้ตบางตัวมันไปปะลงตัวกันแล้วมันออกมาเป็นกลิ่นมีความคล้ายคลึงกับเจ้าตัวพาวเดอรี่นี่แหละค่ะปัญหาในเรื่องของการทำน้ำหอมในวงการปัจจุบันเนี้ยเราเรียนน้ำหอมมันจะยากตรงไหนนะคะมันจะยากเกิดจากที่ว่าเรานั้นทุ่มเทกับมันเพียงพอหรือเปล่าความทุ่มเทไม่ได้เกิดจากเพียงแค่มนุษย์ที่เรากำลังดิวในการทำกลิ่นให้เขาแต่เราต้องทุ่มเทกับกลิ่นต่างๆกลิ่นซิงเกิลโน้ตเชอรี่ในฐานะเพอร์ฟูมเมอร์พูดเลยว่าการจดจำกลิ่นเพียงแค่คุณจดจำได้สักประมาณ300กลิ่นคุณก็ปรุงน้ำหอมได้มากมายแล้ววันนี้คุณจำกลิ่นซิงเกิลโน้ตกันได้กี่กลิ่นถ้าคุณยิ่งจำได้มากคุณยิ่งเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์ที่เก่งและพร้อมที่จะดีไซน์สร้างสรรค์กลิ่นได้อีกมากมายอย่าลืมลงมือทำนะคะมาเรียนคลาสแล้วกลับไปต้องฝึกดมค่ะด่านแรกคือการฝึกดมด่านที่2ฝึกเรื่องของเคมีคอลค่ะด่านที่3ฝึกเรื่องรสนิยมรสนิยมในนี้ก็คือไม่จำเป็นต้องติดหรูอยู่แพงแต่คุณเข้าใจคนที่มาคุยกับคุณหรือเปล่าเพราะคุณมาเรียนเนี่ยคุณจะเป็นเพอร์ฟูมเมอร์คุณไม่ได้ทำน้ำหอมให้ตัวเองใช้คนเดียวคุณทำน้ำหอมให้หลายๆคนใช้แล้วเมื่อคุณทำน้ำหอมให้หลายคนใช้การที่คุณจะเป็นเพอร์ฟูมเมอร์ที่สำเร็จได้คุณจะต้องเข้าใจคนอื่นแล้ววันนี้คุณพร้อมจะฟังคนอื่นหรือเปล่านั่นคือใจสำคัญของคำว่าเพอร์ฟูมเมอร์ขอบคุณค่ะแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ